ื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องวัดเขาขุนพนมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thailand Tourism Directory ฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับวัดเขาขุนพนมตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมีธรรมซึ่งมีกำแพงก่ออิฐถือปูนและใบเสมาเช่นเดียวกับกำแพงเมืองในธรรมมีพระพุทธรูปสำริดประมาณ30องค์และมีหลายธรรมทะลุถึงกันตามประวัติเชื่อกันว่าเขาขุนพนมเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายหลังจากสิ้นรัชกาลของพระองค์มีผู้สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากสินทรงมิได้ถูกประหารชีวิตตามที่พงศาวดารกล่าวอ้างแต่ได้ทรงสับเปลี่ยนพระองค์กับพระญาติหรือทหารคนสนิทแล้วเสด็จมายังนครศรีธรรมราชโดยมีการเตรียมการสร้างป้อมปราการทำเชิงเทินป้อมวงกลมตามชะง่อนผาเพื่อให้พระเจ้าตากสินได้ประทับเมื่อทรงผนวดเจริญวิปัสสนากรรมฐานณวัดเขาขุนพนมจนเสด็จสวรรคตแต่บางกระแสกล่าวว่าเขาขุนพนมสร้างโดยพญาตรังภูมาภิบาลเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสำหรับพักตากอากาศที่เขาขุนพนมจึงมีการสร้างป้อมปราการคอยป้องกันอย่างแน่นหนาความสำคัญต่อชุมชนชาวเขาขุนพนมมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จหนีมาประทับที่เขาขุนพนมจึงได้รวมมือกันสร้างพระตำหนักสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณชะง่อนหินเชิงเขาซึ่งเป็นบริเวณที่เชื่อว่าพระองค์ประทับขณะผนวดอยู่ประชาชนที่ยังระลึกถึงวีรกรรมและความกล้าหาญในการกู้เอกราชชาติไทยในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองได้ร่วมกันสร้างพระบรมสารีริกธาตุทั้งในเพศบรรพชิตและชุดฉลองพระองค์นักรบแล้วอัญเชิญมาไว้ในศาลให้ผู้คนที่ศรัทธาได้มากราบไหว้ปัจจุบันจึงมีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาที่เขาขุนพนมเพื่อตามรอยพระเจ้าตากสินมหาราชลักษณะทางสถาปัตยกรรมเขาขุนพนมมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูนลูกโดดเตี้ยๆมีต้นไม้ปกคลุมอยู่อย่างหนาแน่นบนภูเขามีถ้ำหินปูนที่มีโพรงหินงอกหินย้อยลักษณะของภูเขาวางตัวอยู่ในแถบเหนือใต้มีความยาวประมาณ750เมตรกว้างตามแนวทางของทิศตะวันออกตะวันตกประมาณ500เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ43เมตรส่วนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ165เมตรเขาขุนพนมมีจุดเด่นอยู่ที่วัดเขาขุนพนมซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาขุนพนมประวัติการสร้างไม่ปรากฏแต่หลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆสามารถบ่งชี้ได้ว่าวัดเขาขุนพนมน่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ภายในวัดเขาขุนพนมควรกราบสักการะหลวงปู่กลายพระอริยสงฆ์ที่ศพไม่เน่าเปื่อยสรีระของท่านปฏิสถานอยู่ในมณฑปหลวงปู่กลายวิปุโลพระครูพิบูลพนมรักหลวงปู่กลางท่านเป็นผู้ที่เข้ามาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเขาขุนพนมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494หลังจากที่วัดร้างมาหลายปีท่านยังค้นพบพระพุทธรูปจากถ้ำต่างๆในเขาขุนพนมมากมายทั้งที่เป็นพระพุทธรูปทองคำและพระพุทธรูปเงินยวนในปีพุทธศักราช2502หลวงปู่กลายท่านได้เดินทางเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่น้ำตกพรหมโลก
และได้ถวายพระพุทธรูปเงินยวงที่ท่านได้รับนิมิตจากเทวดาให้นำมาเพื่อถวายแด่กษัตริย์ผู้ซึ่งมีบารมีสูงสุดหลวงปู่กลายท่านได้ละสังขารเมื่อปีพุทธศักราช2536สิริอายุได้54,000 พรรษามนต์ดบหลวงปู่กลายสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540เป็นที่เก็บสรีระสังขารของท่านซึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยบรรจุอยู่ในโลงแก้วมีบรรดาศิษยานุศิษย์และประชาชนทั่วไปมากราบไหว้ขอพรทุกๆวันมิได้ขาดตราบจนถึงปัจจุบันนี้หากมีโอกาสมานครศรีธรรมราชควรเดินทางไปเยี่ยมชมวัดเขาขุนพนมสักครั้งในชีวิตพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370